เฮ้ยเฮ้ยแก้งานหน่อยนะถ่ายละแก้งานหน่อยแก้งานหน่อยสีฝาวาลแม่งส้มไปหน่อยวะไม่ค่อยแดงเลยแก้งานหน่อยครับงานไม่ค่อยเรียบร้อยเลยสีฝาวามันส้มไหมฮะจริงๆไม่มีเบอร์เดียวเลยมันไม่ค่อยแดงเลยมันยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวว่าใช้แล้วมันก็จะดำเอาไงดูมันไหนอยู่ป่ะเหรออยู่ไม่ไม่ไม่เช็คตัวโบอีกรอบหรอวะไม่เดี๋ยวเครื่องมันจูนท่านี้อ่ะนะเอาเดี๋ยวผมฝากนิดนึงครับวันนี้คือมีรถเข้ามาเนี่ย3คันเลยนะครับเป็นรถที่ทําไส้กับผมไปงั้นเลยนะครับชุดใหญ่ด้วยแล้วก็กลับมาก็มีปัญหานะครับคืออย่างงี้ผมอยากจะบอกอย่างนึงนะครับก็คือว่าเวลาทํารถนะครับทําที่ไหนเซอร์วิสที่นั่นสิครับไม่งั้นเนี่ยมันเกิดปัญหานะครับเฮ้ยเบาเสียงเลยเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เพลงปิดเพลงอะไรดิปิดเพลงอะไรเพลงมันเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับนะครับอย่างคันนี้เนี่ยนะครับแจ๊คคันนี้เนี่ยก็คือเครื่องทำไส้ไปนะครับคือก่อนที่จะมาเจอผมเนี่ยคันนี้เนี่ยก็โอ้โหหลายอู่เหลือเกินโดนไปทำนั่นรถเคยทำติดเทอร์โบไปวิ่งดีไปทำเกียร์ไปตัดต่อสายไฟกลับมาวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้แก้ไปแก้ไปเสร็จก็ไปทำเครื่องเราทำเครื่องให้ทำเครื่องให้ออกไปล่าสุดไปรื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับบอกว่าไปรื้อเกียร์หรืออะไรมาอีกแล้วซึ่งจริงเนี่ยเราก็แก้ไปให้แล้วนะครับแล้วก็ไปเข้าที่อื่นอีกนะครับก็กลับมาก็มีปัญหาสรุปว่าอันนี้อะไรวะละลายน้ำมันปั๊มเลยวะปั๊มเลยวะคันนี้ดูประวัติหน่อยดิปั๊มซิ่งยังหรือปั๊มแม่งเจ๊งวะนะครับคือจะด้วยเกิดจากอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยพอรถมันเลี้ยวไปทำที่อื่นแล้วนะครับพอไปตรงอื่นแล้วเนี่ยการคุยเรื่องความรับผิดชอบมันเกิดความลำบากใจแล้วครับมันเกิดความลำบากใจเกิดการเขาเรียกว่าก็คุยกันลำบากอ่ะคุยยากนะครับนะครับสวัสดีครับไก่ชิมวาวครับผมนะฮะคือมันก็จะเกิดปัญหาในการแบบพูดคุยในการรับผิดชอบงานหรือในการที่แบบอ้าวแล้วมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพอไปทำที่อื่นกลับมามีปัญหาเราก็ต้องมานั่งรับดูรับจบนะครับมันก็ไม่ไหวนะครับอย่างคราวนี้ไงหรือลูกเรามีไหมเหรอมีข้างล่างเป็นไงข้างล่างสวยนะครับสวยงามนะครับลูกเดียวเหรอหัวฉีดตายป่าววะติ๊กเครื่องเช็คไปฮะติ๊กเครื่องเช็คหรือปั๊มติ๊กลองดูปั๊มติ๊กถอยคือมันไปรื้อหลายอย่างอ่ะแล้วมันเกี่ยวกับระบบไฟด้วยครับนะครับนี่สวยงามนะครับนี่1คันนะ1คันนะครับก็แต่ยังดีครับอะไหล่ไม่แพงเดี๋ยวจัดให้คันนี้รื้อแล้วประโคมมาเกณฑ์มาแล้วนะครับเหลือเปลี่ยนลูกใส่ให้ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับทำรถอย่าเลี้ยวทำที่เดียวเจ็บที่เดียวด่าได้ที่เดียวนะครับพอคุณทำหลายอู่คุณหาคนด่าไม่ได้แล้วครับพอคุณหาคนรับผิดชอบไม่ได้คุณก็รับผิดชอบตัวเองเหนื่อยนะครับอ่ะนี่อีกคันหนึ่งเคนะครับคันนี้ก็เครื่องโอ้โหทำไปอย่างดีวิ่งดีก็จริงๆคันนี้จะมีปัญหาจุกจิกเรื่องระบบไอเสียบ้างนู่นนี่มัดยางนู่นนิดอย่างนี้หน่อยนะครับลูกค้าก็เอาสะดวกทำร้านใกล้บ้าน
นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเปลี่ยนล้างหัวจีตามนู่นทำนี่คือสุดท้ายมันก็มีปัญหาครับพอมีปัญหามันก็ต้องวนกลับมาที่นี่เนี่ยก็คุยกันลำบากแต่ที่หนักสุดเนี่ยคืออีกคันนึงครับเฮ้ยพาไปดูคันแดงหน่อยดิคันแดงคุยกันยาวไปเปิดคันแดงดูหน่อยพีคสุดก็คือคันนี้ครับเครื่องเต็มนะครับอย่างเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูเคส Jazz คันนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องมือ2นะครับเป็นเครื่องมือ2แต่ทําเต็มระดับแม่งนู่นอ่ะ500ม้านะครับคันเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับเครื่องระดับ500ม้าทําไปทุกอย่างเนี่ยชุดใหญ่แบตไม่มีเปิดไงวะนะครับไม่มีราคาฮะนะครับไม่ได้ต้องมีแบตอ้าวเอาแบตมาจับหน่อยจับหน่อยนะครับเนี่ยนะครับแล้วถึงเวลาเนี่ยอยู่ๆก็โทรมานะครับบอกว่าคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้ว่าลูกค้าหรอกบางทีลูกค้าก็ไม่เข้าใจนะครับพอไม่เข้าใจไปโดนร้านแถวบ้านบ้างพวกกันบ้างอะไรเงี้ยครับนะครับเครื่องชุดใหญ่นะครับปรากฏว่าบอกว่าเครื่องเดินไม่เรียบพวกจับหรือเทอร์โบครับบอกว่าเทอร์โบพังเนี่ยเทอร์โบพังแล้วหรือเทอร์โบเลยเนี่ยมันมีควันต้องหรือเทอร์โบมาล้างโทรมาหาผมบอกว่าเนี่ยพี่รถเอาไปรื้อเทอร์โบแล้วไม่หายมันผมก็เลยบอกกลับไปนะครับว่าเฮ้ยแค่ที่เล่ามาเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับมันมีปัญหาที่เครื่องนะครับผมก็เลยก็ไม่เป็นไรก็รื้อก็จะมีเวลาเยอะนะครับเพราะว่างานเราก็เยอะรื้อออกมาเนี่ยอันดับแรกเลยคือน้ำนะครับน้ำนี่แทบไม่เหลือแล้วในเครื่องนะครับน้ำนี่แทบไม่เหลือแล้วนะครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมนะครับน้ำแทบไม่เหลือแล้วไม่มีนะเสียงลมก็ไม่มีเงียบยังเสียงลมเงียบยังเงียบยังครับเสียงลมเงียบยังครับไม่มีนะครับเสียงลมผมไม่ได้เปิดลมเลยครับนะครับก็คือว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยคันสีขาวเนี่ยคันนี้คือ3อู่4อู่มาทำกับผมเสร็จอ้าวไปย้ายไปทำที่อื่นนะที่อื่นเสร็จมีปัญหาเลี้ยวกลับมาหาผมมีกลับมาหาผมผมทำเรียบร้อยอ้าวก็ยังไปทำที่อื่นอีกจนตอนนี้พังแล้วนะครับพังแล้วก็เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับคันสีแดงนี่เครื่องชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับไปทำไหนไม่รู้อู่ไหนบอกโอ้เทอร์โบนะแจ่มแม่งพังหรือโอ้เทอร์โบผมดูผมบอกไม่เกี่ยวเลยผมว่ากลับมาดูมีปัญหาที่เครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันเปิดออกมาจริงเนี่ยสาเหตุจะเกิดได้หลายอย่างผมบอกแล้วอาจจะเป็นที่ตัวเครื่องเองก็ได้อาจจะเป็นที่อะไรหลายๆอย่างก็ได้นะครับแต่พอเราเลี้ยวไปหลายอู่เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยไปรื้อที่อื่นมาอะไรพอกลับมาหาผมเนี่ยมันคุยกันลำบากเว้ยนะครับคือถ้าทำรถกับผมมีปัญหาโทรหาผมเอารถเข้ามาเซอร์วิสที่เราอย่างเงี้ยผมเช็คกับไปลูกค้าน้องครับน้ำมันเครื่องมันแปลกๆนะครับมันไม่ใช่คือเราเปิดเครื่องเราจะเห็นทุกอย่างน้ำมันเครื่องแปลกๆนะครับแล้วก็รถเกิดอาการน้ำขาดน่าจะมีความร้อนสูงปอกสุดนะครับปอกสุดคือบางทีลูกค้าเนี่ยบางทีลูกค้าผมก็ไม่ได้ว่าเก่งบางทีเราเจออู่นั้นพูดคนนั้นพูดเพื่อนพูดแต่พอเวลามีปัญหาเนี่ยนะครับมันคุยยากเดี๋ยวผมดูให้ดูเครื่องคันนี้นิดนึงนะครับผมเปิดดูเนี่ย
น้ำมันเครื่องก็ผิดแหละนะครับปรากฏว่าโทรไปเช็คบอกน้องครับน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนที่ไหนมาอ๋อไปเปลี่ยนอู่แถวบ้านมาครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับไหนว่าเสื้อนะครับหลับอ้าวเหี้ยเสื้อกูไปไหนเนี่ยครับเครื่องนะครับอย่างเครื่องซิ่งขนาดเนี้ยลูกแบบนี้เคลียร์แลนซ์แบบนี้เนี่ยผมใช้น้ำมันเครื่องต้องเป็นเบอร์พิเศษส่วนใหญ่ที่อู่เนี่ยจะใช้เรทไลน์เบอร์50เลปโซแล้วก็เพเซอร์จะใช้อยู่3ตัวนะครับที่เป็นเบอร์พิเศษเกรด50สำหรับเครื่องเคลียร์แลนซ์ประมาณนี้นะครับผมดูจากน้ำมันเครื่องที่ใส่มาแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับส่วนน้ำเนี่ยไม่มีเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนจริงเนี่ยเวลามีปัญหาเซนซิทีฟเล็กๆน้อยๆนะครับพยายามปรึกษาที่อู่เสื้ออยู่ไหนวะเสื้อคันแดงอยู่ไหนไม่เห็นเลยเออนะครับไม่เอาตีปอกอ่ะลูกเลิกสวยงามนะครับเพราะว่าเป็นลูกชุดใหญ่นะครับชุดนะครับอันนี้ชุดใหญ่เลยคันนี้ต้องทำปอกใหม่นะครับคันแดงยังไงลูกค้าก็ติดต่อกับผมด้วยนะครับดูแล้วน้ำมันเครื่องน่าจะผิดเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็ความร้อนสะสมนะครับอันนี้รื้อประกอบใหม่นะครับคันสีแดงนะฮะสวยคันขาวนี่เสียหายไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันไหนช่วยได้ผมก็ช่วยนะครับอันนี้บอกก่อนอันไหนซึ่งมันนอกเหนือจากความรับผิดชอบเราก็ช่วยไม่ได้นะครับช่วยเขาเอ็นเราขาดนะครับนะครับช่วยได้ก็ช่วยนะครับถ้าลงค่าแรงแล้วเดี๋ยวดูกันไปค่าไหลก็จ่ายมานะฮะเสร็จไหมวันนี้เอาเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าเช็คยังอยู่ด้วยต้องเอาฝาไปเช็คเลยบางจัดหึฝาเราทำไปปะฝาเดิมฝาเดิมแล้วมันบาวก็ลูกมันละลายมันคือมันขึ้นไปโดนใช่ไปทำอะไรมันบอกไปเปลี่ยนเสื้อเกียร์ก็เกียร์ก็แก้ไปให้แล้วคันนี้คันนี้ที่แม่งสับเกียร์นู่นเนี่ยร้านดังเออก็แก้แล้วแก้อีกก็แก้ไปจนจบแล้วไปทำอะไรเลยบกลูกใหม่เลยจบไปเขาบอกเขาไม่เข้าถูกอะไรกันเลยแต่คันแดงอะปอกชุดตรงไหนวะนี่ฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบไส้เต็มนะฮะคันนี้รอจูนฮะเร่งตอนมันเป็นยังก็เร่งไม่ได้โอ้เหี้ยหายไปเลยสัตว์แต่จะบูทหนักหรือกันไปครับนี่ที่ประกอบเครื่องผมนะครับทีมงานแข่งเป๊กนะที่ผมเลือกทีมงานแข่งเป๊กแล้วก็อันนี้ช่วยเล่นกันเลยทำดิลลิ่งอ่ะดิลลิ่งขาเบียมเบรกอยู่ในรถแล้วก็ไอ้ล้อแดงก้านอยู่รถเห็นก้านยังก้านมาใหม่แล้วโอ้ยนี่ชมก้านสุดยอดการซิ่งคนไม่ชอบถามไงว่าเราใช้ก้านอะไรก้านมีแบรนด์แล้วเว้ยยังไม่ใช่ก้านกะโหลกกะลาแล้วกูบอกกูกำลังมาแล้วมึงจะขับรถไปไหนวะเฮ้ยมึงงงปะเนี่ยเฮ้ย
คันนี้วาง 1,500 ใช่คันนี้เราวาง 1,500 ไหมเปิดฝาโปร่งออนิวยาอีก1คันแล้วงานแม่งมากันปลายปีวะเคกูไม่เสร็จแล้วเนี่ยนี่ฮะยาริส 1.2 ดูเครื่องแล้วก่อนลูกค้าขยับมาขอขยับเปลี่ยนก้านดูก้านผมยังเห็นก้านผมยังโอ้โหเห็นไหมการซิ่งไงโอ้โหได้ยังงานดีไหมงานดีอยู่ตัวแล้วไหมดีสวยกว่านะนักดูผิวตรงนี้ดูทรงแล้วก่อนผิวมันจะ BC แล้วเนี่ยเด็กก็โดนเห็นป่ะโอ้โหเพราะก่อนหน้านี้มันจะแบบหยาบๆมันจะห่วยๆหน่อยอันนี้บอกขอเน้นหน่อยบอกขอความเนียนหน่อย350ม้าอะไรเงี้ยพอแล้วไม่ได้แบบ 6-700 ไม่จำเป็นเป็นไงโอ้แม่ระดับโลกทางดีมึงมันนะฮะเมกานะเว้ยโตไม่แพงครับมีราคาส่งอู่ให้ด้วยหลักพันผู้เล่นหมื่นต้นๆหมื่นต้นๆฮะการันตีคือจริงๆเนี่ยทางโรงงานเนี่ยการันตีมา500นะครับแต่แจมการันตี300ดีกว่าใช่ไหมจะได้ขายกันแบบสบายใจนะฮะใครสนใจก็บอกมาไม่แพงไม่แพง R18 NZ 400ก็ได้400ไหวไหม400ก็ได้แม่งขนาดเนี้ยนะครับจัดไปแค่นี้แหละเอาไว้แบบขายพวกๆกันนะกูไหนสนใจก็ติดต่อได้นี่โดโดเหมา20ชุดนะฮะเอาไปแขวนเสื้อโอเคงานผมฝากแค่นี้นะครับไม่ได้อะไรหรอกจริงๆก็ไม่ได้คอมเพลนลูกค้านะครับคืออยากจะฝากบอกไว้ว่าคุณทำรถกับผมก็เซอร์วิสที่ผมอย่าไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยมันลำบากใจซึ่งกันและกันครับผมนี่เป็นคนที่รับผิดชอบงานแบบง่ายๆนะง่ายๆมากนะครับง่ายๆนะครับเอาไม่เป็นไรครับคุณสราวุฒิบ้วงลาฮะก้านกูไม่พอใช้อยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องแจกฟรีใครครับผมนะครับไม่จำเป็นครับไม่เป็นไรครับนะฮะของดีไม่ให้ฟรีครับผมตัดกะง่ายๆครับตัดกะง่ายๆนะครับของฟรีเอ้ยของดีไม่ฟรีนะเพื่อนนะฮะตัดกะง่ายๆนะครับอะไรเอ่ยคุณกิตพัฒน์วีออเทียบแก้วเหรอครับโทรเข้าเบอร์คุณโอมเลยไปแล้วนะครับอันนี้เราฝากกันถึงเรื่องการทำรถนะครับอย่าหลายอู่หลายสำนักคุณนำที่ไหนคุณเข้าที่นั่นเซอร์วิสที่นั่นมีปัญหาเขารับผิดชอบคุณได้อย่างสบายใจนะครับแค่นั้นเองนะอย่าไปแบบจริงๆแล้วมันคุยไม่รู้เรื่องผมดูแลลูกค้าทุกคนนะครับแจมรับจบอยู่แล้วนะจ๊ะนะครับบ๊ายบายสวัสดีชุมบุ๋ย